สวัสดีค่ะค่ะอันนี้คือที่เราทำตรงช่วงสะโพกเอวแล้วก็ช่วงลำตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ส่วนใครที่ต้องการเอวเล็กกว่านี้ก็ลดห่วงลงไปนะคะก็ขนาดก็แล้วแต่ที่จะเลือกเอาเลยช่วงลำตัวเหมือนกันนะคะต้องการความยาวความกว้างเท่าไหร่ก็เพิ่มเข้าไปนะคะทีนี้เรามาเตรียมเราจะเทปนี้เราจะมาทำตัวนี้คือต่อแขนเข้าไปนะคะตรงนี้เราก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนทั้งสองแขนนะคะนี่มาต่อกันได้เลยนะคะจากตรงนี้กะระยะนะคะว่าช่วงนี้ให้มันตรงกับช่วงลำตัวเสร็จแล้วเราก็เอาแขนนะคะอย่าลืมหันเข้าข้างลำตัวนะคะก็คือตรงนี้เอาตรงปุ่มนิ้วมือเนี่ยเอาเข้าข้างตรงขาแบบนี้นะคะให้ได้แบบนี้เสร็จแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้เราจะถักด้านในของแขนก่อนนี่นะคะก็คือจะถักตรงนี้แล้วก็ไปทิ่มลงที่ตัวแล้วก็ควักไหมออกมาก็ถัก X ค่ะแบบนี้หลับต่อไปนะคะก็ทำเหมือนกัน
แบบนี้ค่ะส่วนตรงช่วงแขนเนี่ยจะกะยังไงจะเอากี่หลักให้สังเกตดูว่าเราบีบตรงกลางอย่างนี้ก็ได้นะคะบีบตรงแขนแบบเนี้ยแล้วเราก็นับดูว่าให้เรากะเองอะนะว่าต้องการช่วงประมาณเท่าไหร่ถ้าแขนเล็กขนาดนี้ก็จะแค่3หลักถ้าใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มหลักเข้าไปนะคะประมาณนี้นะคะไม่ต้องถักเหมือนกับว่าตรงนี้ชิดแบบนี้เลยอันนี้มันไม่สวยนะคะก็ให้อยู่ประมาณนี้ค่ะให้ได้แบบนี้ทีนี้ก็ถัก X ไปจนอีกถึงแขนอีกข้างหนึ่งเลยแขนอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะคะให้กะระยะดูความกว้างความใหญ่ของช่วงแขนอีกข้างหนึ่งนะคะสังเกตดูให้เอาตรงนิ้วมือไว้ตรงข้างลำตัวเสร็จแล้วก็แทงเข็มลงไปที่แขนก่อนเสร็จแล้วก็แทงที่ลำตัวเกี่ยวไหมออกมาดึงผ่านหลักต่อไปอย่าข้ามหลักนะคะให้เท่ากัน2ด้านก็3หลักก็จะได้แบบนี้ทีนี้ก็ถัก X ไปเลยค่ะถัก X ไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะค่ะทีนี้นะคะเราจะถักรอบตัวแขนด้านนอกก็คือแบบนี้ถัก X ไปเลยนะคะเริ่มเป็นนับเป็น2นะคะเริ่มจากจุดเริ่มต้นทีนี้เราต้องลดห่วงลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะทำ A
แล้วก็เป็น x สองนะคะสี่ห้าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถัก x มาจนถึงช่วงกลางของแขนนี้นะคะทีนี้เราจะลดตรงช่วงไหล่ให้มันเข้ามาแบบนี้ไปจนถึงคอใช่ไหมคะเราก็ต้องลดตรงช่วงแขนตรงนี้เสร็จแล้วก็ xx ไปโดยรอบเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ถักมาจนถึงตรงช่วงกลางเสร็จแล้วเราก็มาลดห่วงตรงช่วงแขนตรงนี้เสร็จแล้วก็ x ถักมาจนถึงจุดนี้เลยนะคะมาถึงตรงนี้เราก็จะทำ a นะคะต่อไปก็เป็น x ค่ะแบบนี้ค่ะก็ทำมาจนจบแถวตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทำเราจะลดห่วงลงรอบตัวนะคะตรงช่วงบ่าเนาะแล้วก็จะถัก x ไป 7x7
ร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็น A ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น 7x2 3แล้วก็ A นะคะก็ทำแบบนี้นะคะ 7x แล้วก็ A ไปจนรอบเลยนะคะค่ะพอเราได้ครบตามจำนวนแถวแล้วนะคะก็ให้ดูว่าเราจะต้องลดอีกกี่แถวนะคะอย่าลืมนะคะให้ล้างมือให้สะอาดเนื้อดำแล้วเนี่ยก่อนจะมาจับได้สีอ่อนเนาะทีนี้เมื่อกี้แถวเมื่อกี้เราลดไป7x นะคะถักไป 7x แล้วก็ A แถวต่อไปนะคะเราต้องการลดช่วงไหล่ลงไปอีกเราจะเพิ่มหลักลดหลักลงไปนะคะก็ถัก 5x แล้วก็ A หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ A นะคะต่อไปก็ 5xก็ A ค่ะต่อไปก็ 5x 1 2
็ทำมาชั้นรอบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ลดแถวลงมาแล้วนะคะช่วงบ่าได้2แถวแล้วเนาะแถวต่อไปจากแถวแรกนะคะลด 7XA แล้วก็แถวต่อไป 5XA เราลดมาทีละ2ใช่ไหมคะจาก7เป็น5ทีนี้แถวต่อไปเราก็จะจาก5มาเป็น 3X แล้วก็ A ก็ถักมาโดยรอบนะคะเริ่มนะคะเป็นหนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็เอก็ x 1 2 3 upper a แล้วก็3x 1 2 3แล้วก็ a แบบนี้ค่ะแล้วก็ทำไปให้รอบเลยค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะจบแถวแล้วก็จะได้ประมาณนี้ส่วนลวดตรงนี้เราก็บีบเข้าหากันหรือถ้าใครที่ไม่ได้ตัดลวดตรงช่วงแขนแบบยาวแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยขึ้นไปได้เลยนะคะเป็นจะเป็น3เส้นเราก็จะต่อเข้าไปที่หัวได้เลยโดยไม่ต้องตัดทีนี้แถวต่อไปของช่วงบ่านะคะจากเมื่อกี้3 x แล้วแถวนี้เราจะทำเป็น x a ก็คือลดทีละ2เสร็จแล้วก็ a ก็ x ต่อไปเป็น a แล้วก็ x ช่วงนี้ก็ทำไปก็ทยอยใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปด้วยนะคะก็ทำจนมาโดยรอบเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราทำถักคอขึ้นไปจำนวนแถวเนี่ยความยาวของคอเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะเลือกเอาเท่าไหร่ตัวส่วนตัวนี้ก็ใช้4แถวนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็เป็นวิธีเป็นคลิปแนะนำสำหรับการขึ้นต่อแขนสองข้างเสร็จแล้วก็ขึ้นบ่าแล้วก็คอนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ลองไปปรับเข้ากับ
ขนาดแล้วก็ไซส์ของตุ๊กตาตัวเองดูนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ